เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองอยู่กับผมในช่อง T3B รู้ก่อนซื้อไปใช้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับวันนี้ครับการรีวิวสินค้าตัวใหม่ประจำปี2018ครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมมาตั้งแต่ตอนแรกนะจะรู้ว่าสินค้าตัวแรกเนี่ยที่ผมหยิบมารีวิวเนี่ยก็คือสมาร์ทแบนด์นั่นเองครับสำหรับสมาร์ทแบนด์นะครับก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2016ปี2017ปี2018ครับฟังก์ชันการทำงานต่างๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับเพื่อนๆที่ไปดูคลิปเก่าครับที่เคยรีวิวไว้ฮะแบบลิงก์ข้างบนนี้นะครับแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ครับลองดูคลิปใหม่ๆครับที่ลงในปี2018ครับผมซื้อสมาร์ทแบนด์ไว้หลายตัวเลยนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูครับวันนี้ครับตัวแรกกับสมาร์ทแบนด์ NanoTech CD02 ครับพร้อมแล้วไปแกะกล่องดูกันเลยสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องสมาร์ทแบนด์ NanoTech ครับ CD02 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว HR หรือว่าตัววัดฮาร์ดเรทเนี่ยที่เป็นระบบ PPG นะครับหรือว่าจุดเขียว2ดอทนั่นเองนะครับที่สำคัญตัวนี้เนี่ยมันเป็นจอสีครับเป็นจอสีเต็มฟังก์ชันด้วยนะจริงๆตัวนี้ผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับกับฟังก์ชันในการใช้งานบนข้อมือนะครับสำหรับบนตัวกล่องนะครับก็เขียนรายละเอียดมาเรียบร้อยเลยนะครับรวมถึงมีตัวQR code ครับสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาให้เราด้วยนะครับอ่ะมาแกะกล่องดูกันของข้างในด้านในครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะเนื่องจากเป็นสมาร์ทแบนด์ครับก็มีคู่มือมา1เล่มนะครับเป็นภาษาอังกฤษด้านนึงแล้วก็ภาษาจีนด้านนึงครับจริงๆดูรูปเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายเลยนะกับการใช้งานสำหรับในกล่องนะฮะก็จะมีตัวสมาร์ทแบนด์นะครับมาให้1อันพร้อมกับสายชาร์จครับสำหรับชาร์จเพื่อใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายชาร์จแบบหนีบนะครับเป็น3จุดนะฮะอย่างที่บอกไปนะตัวนี้มันจะเป็นระบบการตรวจฮาร์ดเรทนะครับแบบ PPG ก็คือใช้ดอทของไฟเนี่ย2ดอทนะครับเพื่อความคำนวณที่แม่นยำมากกว่านะครับลองมาดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับบอกไว้ก่อนเลยครับว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะไม่ได้ทำการแนะนำใช้แอปพลิเคชันให้เพื่อนๆดูฮะเนื่องจากว่าหลังจากการทดสอบไปแล้วครับแอปพลิเคชันนะในการใช้งานกับ iOS ครับมันไม่ค่อยเวิร์คฮะมันไม่ค่อยเวิร์คจริงๆครับใช้งานกับ iOS เนี่ยไม่ค่อยเหมาะฮะเพราะว่าเชื่อมต่อได้ก็จริงนะแต่ว่าใช้งานได้ไม่ค่อยครบทุกฟังก์ชันครับเรียกว่าไม่ครบทุกฟังก์ชันเลยดีกว่านะฮะก็ไม่แนะนำครับสำหรับคนที่ใช้ iOS นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ใช้ iOS แบบผมนะแต่ว่าอยากได้สมาร์ทแบนด์ที่ไม่ต้องวุ่นวายกับโทรศัพท์มือถือมากก็โอเคนะเมื่อเปิดขึ้นมาครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนจอสีนะครับหน้าแรกก็จะเป็นวันที่นะครับซึ่งบนวันที่เนี่ยจริงเขามีมอนิเตอร์ในการบอกแบตบอกการเชื่อมต่อนะครับรวมถึงเช็คฮาร์ดเรทให้เราเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับมีวันที่มาให้นะครับซึ่งวันที่แล้วก็เวลาต่างๆเนี่ยก็จะทำการเซตอัพครับหลังจากเราซิงค์จากโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะฮะมีการบอกสเต็ป9เดินครับในแต่ละวันนะบอกแคลอรี่ที่เผาผลาญไปแล้วครับก็มีการบอกจุดเดินนะ A by B ก็คือระยะการเดินต่อวันของเรานั่นเองครับว่าเดินไประยะทางเท่าไหร่นะครับฮาร์ดเรทมอนิเตอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดไว้ฮะทำงานจริงเขาก็หลูบไปเป็นช่วงๆนะหรือว่าจะเปิดให้มันทำงานตลอดเวลาก็ได้ส่วนในหน้าฮาร์ดเรทนะครับเขาก็จะเช็คสัญญาณนะครับชีพจรของเราให้อัตโนมัตินะฮะก็สำหรับคนที่ใส่สมาร์ทแบนด์แรกๆนะผมแนะนำครับว่าตัวฮาร์ดเรทเนี่ยให้อยู่ตรงตำแหน่งแถวๆข้อมือครับให้ตรงกับไอ้เส้นเลือดใหญ่ข้างล่างที่มันเป็นเคราติกของเรานะมันก็จะตรงกับตำแหน่งชีพจรครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะตรวจแสงอ่ะมันจะตรวจจากความเข้มนะครับความเข้มของเลือดของเรานะครับเวลาสูบฉีดนั่นเองฮะอ่ะหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นความดันนะนี่ตัวนี้มีความดันในตัวด้วยซึ่งหน้าจอมาสวยงามนะครับก็จะมีช่วงดนช่วงคำบอกเขาเรียกอะไรนะความดันตัวบนกับตัวล่างเนาะของผมก็อยู่ในเกณฑ์นะครับก็คือแค่เปิดมาเงี้ยเนี่ยเขาก็เช็คความดันให้แล้วตัวนี้เนี่ยทำงานค่อนข้างเร็วนะเช็คความดันได้แบบรวดเร็วเลยครับไม่ต้องรอนานมากนะครับหรือคนที่ต้องการจะใส่ออกกำลังกายไปวิ่งนะครับเราสามารถเข้ามาในหน้านี้พอเรากดปุ่มค้างนะครับให้กดปุ่มวิ่งค้างไว้นะครับแป๊บนึงจึ๊บนี่แบบนี้นะครับนี่เขาจะเข้ามาเป็นมอนิเตอร์ครับซึ่งมอนิเตอร์เนี้ยเราใช้ตอนวิ่งได้เลยนะครับเขาก็จะจับเวลานะครับจับ
สเต็ป9ขนาดที่เราวิ่งนะแยกออกมารวมถึงวัดฮาร์ทเรทขนาดนั้นให้ด้วยนะฮะก็จะแยกออกมาเป็นหน้าจอเดียวเลยเราก็ไม่ต้องวุ่นวายครับกดไปกดมาหลายๆหน้าจอนะฮะก็ถือว่าสะดวกดีนะสำหรับตัวนี้นะครับก็จะแจ้งเตือนข้อความนะครับทั้ง Facebook LINE Message สายเรียกเข้านะครับที่ดีสุดคือมันแจ้ง LINE ด้วยครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยใช้ LINE เยอะมากๆแต่ปัญหาครับคือพอมันอยู่ในระบบ iOS ครับมันไม่แจ้งเตือนนะมันใช้ได้เฉพาะ Android ครับโอ้เสียใจมากๆครับแล้วก็การตามหาโทรศัพท์ครับวางลืมโทรศัพท์อะไรไว้ตรงไหนนะครับอยากจะกดให้มันสั่นนะครับก็สามารถกดเรียกจากตรงนี้ก็ได้นะครับใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้นะใน iOS นะฮะแล้วก็ฟังก์ชันครับซึ่งการใช้งานกับแอปพลิเคชัน iOS อ่ะผมบอกเลยมันใช้ไม่ได้ครับมันไม่เวิร์กนะมันไม่เวิร์กแต่ถ้าเกิดใครต้องการซื้อสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เนี่ยมาใช้เดียวๆเนาะหรือเชื่อมต่อคนที่แบบใช้สมาร์ทแบนด์อย่างเดียวแล้วไม่ต้องการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนี่ยคือตัวนี้นี่ถือว่าดีมากนะครับอ่ะแล้วก็คนที่ใช้ Android ครับผมบอกเลยน่าจะดีมากครับแต่ผมไม่มี Android test นะถ้ายังไงก็ตามมาต้องลองเทสดูครับทีเนี้ยอีกฟังก์ชันที่ผมชอบในสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับคือตัวฟลิปข้อมือครับตัวนี้เนี่ยสามารถฟลิปข้อมือเนี่ยมันไม่ได้ฟลิปขึ้นมาหน้าเดียวเราสามารถฟลิปแล้วก็เปลี่ยนไปหน้าอื่นๆได้ด้วยครับก็ถือว่าทำงานได้แบบดีครับสมบูรณ์ดีนะแต่เสียดายว่ามันใช้กับ iOS ไม่เวิร์คครับวัสดุนะครับผลวัสดุเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็ดีไซน์สวยงามมากๆผมชอบเส้นตัดตัวนี้นะเพราะว่ามันดูแบบล้ำสมัยไฮเทคไฮโซมากๆครับปุ่มทัชต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับทัชเบาๆนะฮะไม่จำเป็นจะต้องแบบออกแรงเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กันน้ำด้วยนะครับตัวนี้ใส่แบบว่ายน้ำก็ได้นะว่ายน้ำก็ได้เพราะใส่ว่ายน้ำก็ไม่ได้มีน้ำเข้าไม่ได้มีอะไรใส่อาบน้ำอยู่นะแล้วก็ตัวหน้าปัดนะครับก็จะเป็นตัวพลาสติกนะฮะบอดี้ก็จะเป็นพลาสติกประมาณนี้นั่นแหละประมาณนี้นั่นแหละครับก็แอบเสียใจนิดนึงนะครับกับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับที่ใช้งานกับระบบ iOS ครับได้ไม่สมบูรณ์แบบนะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆครับที่ชอบใช้งานเนี่ยเฉพาะสมาร์ทแบนด์อย่างเดียวแต่ใช้โทรศัพท์ iOS และไม่ได้ต้องการจะดูข้อมูลที่แบ็คอัพนะครับจากสมาร์ทแบนด์ไปสู่โทรศัพท์เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัวสมาร์ทแบนด์เนี่ยสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้อยู่นะครับแต่ว่าก็จะแจ้งเตือนแค่สายเรียกเข้าเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆฮะเท่าที่เปิดดูแล้วครับมันไม่แจ้งเตือนนะโอ้เสียดายจริงเลยเพราะว่าจริงเนี่ยอยากให้มันแจ้งเตือน LINE ได้มากๆเลยนะครับนี่มันไม่แจ้งเตือนเลยนะฮะเมื่อกี้ LINE เข้าก็ไม่มีแต่อย่างไรก็ตามครับความสะดวกของสมาร์ทแบนด์ตัวนี้คือการพลิกข้อมือครับขณะที่เราออกกำลังกายเนี่ยพอเราพลิกข้อมือนะครับหรือว่าสะบัดข้อมือเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมมันสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเอานิ้วไปกดปุ่มนะเหมาะกับคนที่ขี้รำคาญครับเวลาวิ่งเนี่ยผมจะเป็นนะต้องเอานิ้วมาคอยกดเนี่ยไม่ชอบเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยสะบัดข้อมือเองนะครับพลิกข้อมือมันก็สามารถเห็นฟังก์ชันต่างๆของเราได้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนคนที่ใช้ Android นะครับพอดีผมไม่มีเครื่อง Android ที่จะรีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าทางผู้จำหน่ายนะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานกับ Android ครับได้สมบูรณ์แบบนะดังนั้นครับเราต้องลองไปทดลองกันดูนะครับว่าใครทดลองแล้วซื้อไปใช้แล้วกับ Android เป็นยังไงบ้างนะครับสามารถมาเขียนคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างให้เพื่อนๆได้ทราบด้วยเช่นกันนะครับส่วนคนที่อยากได้สมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปสั่งได้เลยและขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมนะครับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุซุมอันซีนครับทายชิมินดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับและคลิปอื่นๆเยอะแยะมากมายที่ลงไปแล้วนะฮะก็สามารถกดดูได้จากลิงก์วิดีโอครับที่ใส่ไว้ข้างบนนี้ได้เลยและพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายเหมือนเล่นกลเลยชอบนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องขนาดที่เราวิ่งออกกำลังกายครับไม่ต้องเสียเวลามากดปุ่มฮะ